วัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนะคะกับช่องปณิตาปะอ้อนออน่านอร์เวย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะคลิปนี้ปะอ้อนจะพามาทำไส้หวานนะคะไส้หวานนี้จะใช้ได้ทั้งขนมเทียนและขนมต้มนะคะมาชมอัตราส่วนและก็ส่วนประกอบกันเลยนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราเอากระทะเอามาตั้งให้ร้อนแล้วก็คั่วงาขาวงาดำก่อนนะคะคั่วงาขาวงาดำให้หอมก่อนค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะเรามาต้มน้ำก่อนนะคะต้มน้ำแล้วก็ใส่น้ำตาลปึกหรือน้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะเคี่ยวให้ละลายให้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้หอมด้วยค่ะเมื่อเราเคี่ยวได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็เติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชานะคะเคี่ยวพอน้ำตาลเหนียวๆใส่มะพร้าวลงไปผัดเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะผัดจนเหนียวเลยค่ะเป็นการไม่ยุ่งยากเลยค่ะสำหรับไส้หวานของขนมเทียนแล้วก็ขนมต้มนะคะแค่ผัดมะพร้าวกับน้ำตาลเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็ขนมไส้หวานนี้นะคะอยู่ที่เราจะใส่ถั่วหรือจะใส่เม็ดอัลมอนด์อะไรก็แล้วแต่นะคะหรือจะใส่งาขาวงาดำตามความต้องการของเพื่อนๆเลยนะคะในสูตรและในส่วนของป้าอ้อนทำนี้นะคะป้าอ้อนใส่งาขาวงาดำใส่เม็ดอัลมอนด์สไลด์นะคะเอามาทุบๆแล้วก็มาใส่ผัดแทนถั่วลิสงคั่วนะคะเราผัดแบบนี้ไปจนเหนียวเลยค่ะแล้วก็ไปดูเคล็ดลับของป้าอ้อนนะคะว่าทำยังไงให้ไส้หอมนะคะเราเตรียมอัลมอนด์ที่เราบดไว้เอามาลงไปผัดรวมในขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันไปจนเหนียวอีกแบบนี้นะคะจะเห็นว่าป้าอ้อนมีเทคนิคคือทำให้ไส้ไหม้หน่อยๆนะคะกลิ่นหอมของไส้จะหอมตรงไหม้นิดๆหน่อยๆตรงนี้นะคะรับรองว่าอร่อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเรารอให้อุ่นสักแป๊บหนึ่งเรามาปั้นกันค่ะเราจะปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณนี้นะคะสูตรนี้ป้าอ้อนปั้นได้40ก้อนนะคะทำขนมต้มได้40ลูกห่อขนมเทียนได้40ห่อนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะรับรองว่าอร่อยอีกเช่นเคยนะคะหากชอบคลิปนี้หากชอบไส้ขนมหวานแล้วก็มีส่วนผสมแบบนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์นะคะแล้วก็ชอบจริงๆก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะยังไงก็ไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงนี้เท่านี้นะคะเพื่อนๆขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเดี๋ยวไปห่อขนมกันต่อค่ะ